ใจอันโฆษกหรือว่าผู้สัมผัสกองประชุมที่ผ่านมาวันที่13-14ที่มาอยู่เมืองโรเบลหันพวกเขาได้เลือกเอาเมืองโรเบลเป็นบอนเปิดกองประชุมเพราะว่าเขาได้ตั้งใจที่จะฟื้นฟูส่งเสริมงานสลองทุ่งมรดกแห่งชาติซึ่งได้คือรับผ้องจากรัฐแมสซาชูเซตส์แต่สมัยของโกเวอร์เนอร์หรือผู้ว่าการรัฐแมทรอมนีซึ่งปัจจุบันก็เป็นผู้ประกาศสมัครเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเสียที่สองกองประชุมของพวกเขาถือเอาเหตุการณ์การฉลองตรงนี้เพื่อบ่อยังให้อันความพยายามของมวลชนลาวอยู่โรเบลซึ่งได้ต่อสู้ระหว่างทุ่งเดือนกับทุ่งกาสางสามหัวหรือว่าทุ่งเอราวัณเฮาบ่อยังให้ทุ่งเอราวัณเนี่ยตกไปให้แก่ทุ่งกาเดือนเพราะว่าถ้าทางรัฐแมสซาชูเซตส์หรือว่าทางกัฟเวอร์เนอร์หรือว่าทางรัฐบาลรัฐหนึ่งหักผู้ทุ่งเดือนใดย่ามใดแสดงว่าเมืองอเมริกาเสร็จเลยรวมการผู้สานข้อมันนี้จะบูอยู่ที่รัฐเดียวมันจะกระจายทั่วทุกรัฐเวลาการผู้สานทั้งไปหมดเลยดังนั้นรัฐบาลพระเจ้าเล่าพัดทินนี้จึงได้เข้าเกี่ยวของในตั้งแต่ต้นเลยรวมแต่เริ่มมีการต่อสู้กันระหว่างทุ่งเดือนกับทุ่งกาสางสามหัวรัฐบาลได้เข้าสนับสนุนทุ่งกาสางสามหัวด้วยมีคนขนาดพรรคพวกผู้หักศาสตร์อยู่ในเขตโรเบลเป็นเพื่อเป็นแท่งต่อสู้จนถึงสำเร็จผลในกองประชุมรานาเข้าโซซิตี้เข้าโซโรเบลเมื่อวันที่10เดือนออกตุลาเดือนสิงหาปี2004หลังจากนั้นข้าพเจ้าเองก็ได้เดินทางไปตัดสินใจสื่อปิยมเดินทางไปสนับสนุนปี2005ปี2006ปี2007ปี2008ปี2009และก็2011การไปอย่างที่เป็นการเสียสละเงินค่ำจากผู้หักผู้แพงและเงินของครอบครัวเพื่อเอาเกียรติความเสียสละให้แก่ส่วนร่วมคือเอาเกียรติของทุ่งนี้ไว้เพื่อบริจาคให้ทุ่งคอมมินิตนี่มากขยายตัวเพื่อแผ่ขายเอามวลชนอยู่ในสหรัฐเข้าแถวเพื่อผลประโยชน์ของคอมมินิตอันนี้ก็เทศนาในกองประชุมแต่ละเทื่อผ่านมาจนฮอดปี2011จึงได้มีการจัดกองประชุมขึ้นอีกเทื่อนึงอยู่ที่โรเบลพร้อมใส่เหตุการณ์ที่สนับสนุนการฉลองทุ่งนั้นเขาได้แบ่งกองประชุมออกเป็น2ภาคภาคหนึ่งเอิ้นว่าความประชุมทั่วไปภาคที่สองแมนกองประชุมสปอคิดก่อนอื่นเมื่อข้าพเจ้าอยากบอกถึงเรื่องกองประชุมการงานสลองทุ่งหลอนการสลองทุ่งนี้นายนางริตาเมอร์มาเซียซึ่งเป็นร่องเข้าโซหรือว่าร่องสภาเมืองโรเบลเป็นผู้นำพาทุกๆปีบางปีกับแมนมี่ประธานของเขาโสมาเองสปอบมินี่มีญาณังริตานำพากระบวนเหตุการณ์สลองทุ่งข้าพเจ้าบ่ได้ไปห่วงเพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนวันจากวันที่14มาเป็นวันที่13ย้อนว่าญาณังมาเซียเพิ่นติดธุระดังนั้นแล้วเฮาจึงได้เปลี่ยนแผนกองประชุมของเฮาคือกันเวลาตอนเช้าของวันที่13จึงได้ส่งให้รองนายกหาทานไปร่วมในพิธีนั้นก็คือนายพลเพียรสัญราชรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกิจการรองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของรัฐบาลเลขาธิการและรัฐมนตรีป้องกันประเทศนะสองกามาเนี่ยลุงท้องศูนย์ประธานท้องศูนย์พุทธมารัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงกิจการเอกภาพสมคิดส่วนเผ่าแห่งชาติคนที่สามกับแม่นประธานบุญเทืองมณีวงศ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าวโฆษณาการและประชาสัมพันธ์คนที่4ก็คือประธานส้มบริษัทรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและในทางของรัฐบาลคนที่5ก็แมนประธานบุญเฮงบัวผ้ามาจากฝรั่งเศสเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกิจการการเมืองของรัฐบาลประจําเขตยุโรปและฝรั่งเศสนอกนั้นก็มีขนาดที่เขามารวมในการฉลองทุ่งใน450ทันก็คือว่าเป็นโครงการสำหรับที่เหาะบินมาจากแต่ละแห่งทั้งหมดหันหลายสำนักก็ดีพวกแห่งแล้วดังนั้น
ในงานฉลองทุ่งนี้อันเนี่ยนางริธามาเซียแสดงว่ามีความดีอกดีใจหลายในการต้อนรับรัฐบาลเฮาเพราะท่านเพียรสัญราชเป็นผู้ตั้งหน้าของรัฐบาลตั้งหน้าข้าพเจ้าในการให้สัมภาษณ์ในการประกาศเป็นโคออร์ดิเนเตอร์เฮ็ดในงานฉลองทุ่งนั้นงานฉลองทุ่งส่วนนี้ก็ด้วยการแห่งสนับสนุนของสมาคมลาวคอมมูนิตี้ลาวอเมริกันคอมมูนิตี้ออฟโลเวลซึ่งนำโดยท่านบุญยศแสงแก้วมีไส้ท่านนุ่งคู่สกุลแล้วเพิ่นก็ได้มอบหมายให้ผู้ตั้งหน้ารัฐบาลเฮาเป็นผู้นำผ้าออกหน้าออกตาก็คือท่านสมัยซาพิระแล้วก็ท่านผู้ว่าแสงอรุณดังนั้นรัฐบาลประเทศลาวเฮานี้จึงได้ไปส่วนสู้นำผ้ากระบวนการฉลองทุ่งตัวนี้เป็นเกียรติให้แก่พวกเพื่อนให้แก่สมาคมทั้งหมดเดี๋ยวการไปตัวนี้ข้าพเจ้าก็ได้บอกว่าเขาผ่านมาในการฉลองทุ่งหลายเทื่อแล้วก็ถือว่าทุ่งมรดกแห่งชาติเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็ขอให้เอิ้นว่าทุ่งการฉลองทุ่งศาสตร์พระจักรลาวทุ่งศาสตร์พระจักรลาวเพราะว่ามันเป็นพระจักรลาวเป็นเจ้าของทุ่งแต่เฮามาตกอยู่ในต่างประเทศเฮาคือถึงอดีตซื่อๆเฮาถือว่าทุ่งนี่เป็นของมรดกเป็นมรดกเก่ากับแม่นแท้แต่ว่ามันก็เป็นสมบัติอันแท้จริงของพวกเฮาที่มาจากประเทศลาวกระจายทั่วโลกเป็นความหมายสำคัญที่สุดในเอื้อนว่าพระจักรลาวเพราะมันกำเนิดมาจากพระจักรลาวตั้งแต่คนมาแต่รุ่นพันกว่าร้อยสี่สิบเจ็ดพุ่นดังนั้นเนี่ยนางริตามาเซียก็ดีอกดีใจแล้วก็ท่านก็ให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวของพวกเฮาสนับสนุนการหัวใหม่หัวมือและแนะนำการฉลองทุ่งตัวนี้โดยการนำของรัฐบาลประเทศลาวอันนี้เป็นงานฉลองทุ่งแล้วก็มีการฟ้อนนาฏศิลป์ต่างๆที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสมาคมได้จัดมาอย่างสวยงามที่สุดท่านก็คือจะได้เห็นใน YouTube หรือว่าเห็นในเว็บไซต์ของพวกเฮาผ่านมาแล้วหรือในขั้นต่อไปบัดนี้สำหรับไฟเกี่ยวกับกองประชุมเฮาที่แบ่งออกเป็น2ภาคนั่นก็มีภาคพิจารณาทั่วไปแม้นรายงานประจำปีการเปิดพิธีแล้วก็ให้คำอันนากล่าวคำปฏิญาณต่อศาสตร์ต่อประชาชนลาวและต่อรัฐบาลเจ้าลาวพระทินยืนไหวอะไรแก่ดวงวิญญาณของนักรบลาวของทัพแห่งศาสตร์เก่าและผู้นำลาวบรรพบุรุษลาวในอดีตนอกจากนั้นแล้วก็หลังจากที่ว่าพวกเฮาได้ยืนขึ้นห้องเพลงศาสตร์อเมริกันและเพลงศาสตร์ลาวตอนนั้นไปก็ในหลวงจีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลอย่างยืดยาวซึ่งท่านจะได้ยินในขั้นต่อไปเกี่ยวกับการแถลงการสรุปผลของกองประชุมนอกจากนั้นแล้วก็มีรายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งแม่นพลเอกเพียรศิริราชรองนายกรัฐมนตรีกิจการทั่วไปได้เลขาธิการยืดยาวแล้วก็มีการรายงานด้านการเงินของธนาคารส้มบริษัทรายงานเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์เอกสารต่างๆของกระทรวงแถลงข่าวโฆษณาการของแม่ประธานบุญเรืองมณีวงศ์เป็นผู้รายงานเอกสารที่นำไปแจกอยู่ในกองประชุมนี่ก็ห่วงห่วงมากมาย1แผนวิธีการเฮ็ดเวียกของรัฐบาลเพียงลาวพทินที่ประกาศใส่เมื่อเปิดกองประชุมแถลงนโยบายปฐมฤกษ์ของรัฐบาลอยู่เทนเนสซีก็เป็นปึ่งหัวหนึ่งในนี้กองประชุมส่วนนี้แมนนำเอาปึ่งหัวนี้พิมพ์ออกมาจำนวนหลายเพื่อสิปรับแผนใหม่จากที่เริ่มต้นในปี2003วิวัฒนาการทางการเมืองวิวัฒนาการทางสังคมและความตื่นตัวต่างๆประสบการณ์ต่างๆมหอดขันใดเมื่อ2011เฮาจึงเอาเอกสารหัวนี้เข้ามาแก้ไขปรับปรุงใหม่เสนอใหม่อันนั้นเอาแนวคิดความเห็นซับซ้อนเขาเปลี่ยนแปลงให้จบให้งามท่านสมัยดีขึ้นในกองประชุมเมื่อภาคที่หนึ่งนี้ก็คือวันที่13แล้ววันที่14และนอกจากนั้นแล้วก็มีการพิมพ์เอกสารต่างๆของกระทรวงแถลงข่าวเป็นนโยบายสัญญาต่างๆที่ไปแจกในกองประชุมรวมระวังลาวเวียดนามคอมเมนต์วันที่28 29เมษายน2011ผ่านมานี้เป็นปึ้มหัวหนึ่งบักใหญ่และนอกจากนั้นก็มีนโยบายการเมืองปรัชญาเอกสารต่างๆเกี่ยวกับปรัชญาซึ่งจะเอาไปฝึกฝนประชาชนลาวในขั้นต่อไปหากว่าเฮามีจังหวะปึ้มหัวนี้ก็แม่น40 50หน้าเป็นป
policy เป็นนโยบายเป็นอุดมการเป็นปรัชญาต่างๆทั้งหมดที่เขาถอนโทมมาจากแห่งงานการต่อสู้และวิวัฒน์ทางการเมืองของเราไปฝ่ายผัวฟื้นผู้ถอนโทมเข้ามาเป็นฝึ่งผัวหนึ่งกับพนักงานบุญเครื่องก็จะพิมพ์เอกสารนั้นพร้อมเดียวกันก็ยังมีหนังสือประวัติศาสตร์ซึ่งพระเจ้าเขียนขึ้นมาพนักงานบุญเครื่องก็จะพิมพ์ออกมาเป็นเล่มก็คือประวัติของพระเจ้าฟังมาราชและประวัติของประเทศลาวอันซึ่งประกอบส่วนอยู่ในพระราชประวัติของเพิ่นซึ่งเป็นปึ้ม2เล่มใหญ่600กว่าหน้าคนผัวมาเกือบ20ปีเอกสารต่างๆเกือบว่าจากลาวจากไทยจากเขมรจากอังกอร์วัดพม่าแล้วก็จีนตลอดถึงเอกสารนานาศาสตร์ทั่วโลกที่เกี่ยวของกับปัญหาของประเทศลาวในอดีตซึ่งมีบันทึกอยู่ในเอกสารอย่างพระเจ้าได้เข้ามหาวิทยาลัยโอเซนตันสเตทมหาวิทยาลัยเซียโตมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้แคลิฟอร์เนียมหาวิทยาลัยอยู่ลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียมหาวิทยาลัยคอนเนลอยู่อิตาลีนิวยอร์กเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ทั้งหมดเพื่อสอบหาหอสมุดต่างๆเอกสารต่างๆของเราส่วนหนึ่งก็ได้หักมาจากมาร์ตอันาไลบรารีของปารีซึ่งแมนทานโบเกลอามลานาเพ่งประจันสมทบมาผ้าให้เอกสารประวัติศาสตร์ตัวนี้ก็บังคับถวนเมื่อก็อยากแจ้งให้มูทุกท่านพี่น้องออมสะได้ทราบคือกันว่าควรหากว่าบ่ลือบักแห้งส่วนหลายคนเราขั้นบ่มักหนากันแล้วบ่มักขอเจี๊ยข้าพเจ้ากับเต้าหัวเราคือกันบัดนี้อันนี้มันผลงานของพนักงานบุญเรื่องมันดีบอกต่อมาก็แมนผู้รายงานต่อไปก็แม่นยะรุ่งท้องศูนย์ประธานท้องศูนย์พุทธมาเพิ่นได้บอกถึงกิจการส่วนเผ่าของเพิ่นที่ได้พัวพันกับเผ่าการเมืองต่างๆกับเผ่าต่างๆของเราได้มีประสบการณ์ถือถ่ายทอดความรู้สึกความเหยียบห้องของเขามาจะได้อย่างไรเพิ่นก็มาถ่ายทอดเขาในกองประชุมกองประชุมเขาเนี่ยได้รับเอาเจตนารมณ์ความเหยียบห้องของบรรดาเผ่าต่างๆซึ่งเพิ่นพัวเพิ่นพัวพันมาหันเขามาหักห้องว่าถ้าหากว่าจังหวะเวลาและโอกาสในการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองอยู่ในเมืองลาวได้สำหรับยุคใหม่ก็แสดงว่าเป็นยุคของพวกเฮาซึ่งมีประสบการณ์มาจากหลายขอหยุ่งยากหลายขอบกพร่องจำเป็นที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง